สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ใครจำตัวนี้ได้บ้างครับ Sony Xperia Touch นั่นเองนะครับโปรเจคเตอร์อัจฉริยะที่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราเคยเอามากางบนโต๊ะปึ้งยิงออกมาเล่นเอาวีกันสนุกสนานนะครับเล่นเกมเปิดเว็บไซต์มันคือ Android ดีๆเครื่องนึงนี่เองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอความสามารถใหม่ของเจ้า Xperia Touch กันครับเห็นหน้าตาเป็นกล่องๆสี่เหลี่ยมแบบนี้น่าจะอยากจำมันได้ดีนะครับสำหรับ Sony Xperia Touch โปรเจคเตอร์พลัง Android สุดล้ำที่มันไม่ได้เป็นแค่โปรเจคเตอร์ถ่ายภาพธรรมดาเพราะว่ามันมีระบบปฏิบัติการ Android ติดมาด้วยที่สำคัญคือภาพที่ฉายออกมาเนี่ยเราสามารถจะเอานิ้วไปแตะไปลูบไปทัชทำงานได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตใหญ่ๆเครื่องนึงเลยทีเดียวโดยหลักการทำงานของ Xperia Touch นะครับระหว่างที่มันฉายภาพหน้าจอ Android ออกมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีการยิงอินฟราเรดเซนเซอร์ออกมาที่เรียกว่าเป็น Magic Touch นะครับโดยระบบเซนเซอร์ตัวนี้แหละเป็นตัวที่คอยจับเวลาเราจะทัชสัมผัสไปจุดต่างๆบนหน้าจอที่อยู่บนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นโต๊ะนะครับหรือว่าคุณยิงขึ้นไปบนกำแพงเนี่ยก็สามารถจะไปทัชไปเลื่อนใช้งาน Android Projector ตัวนี้บนกำแพงได้แต่และคนที่ไม่เคยเห็นนะครับลองมาดูระบบสัมผัสของ Xperia Touch กันว่าเป็นยังไงความแม่นยำนะครับดูเปิด ROV มาทัชได้เล่นได้มัลติทัชก็ได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมพวกเกมมิวสิกพวกที่แบบว่าต้องเล่นเปียโนหรือว่ากดจังหวะให้ตรงแล้วเป็นมัลติทัชเนี่ยก็ทำได้ลื่นเนียนไม่แพ้กับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสเปคดีๆเครื่องนึงเลยสำหรับหลายคนที่เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าเราเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วเมื่อประมาณช่วงครึ่งปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าที่เอามารีวิวรอบนึงวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ครับเจ้าโปรเจคเตอร์ Xperia Touch ตัวนี้เนี่ยทางSonyได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปก็คือการใช้งานแบบ Gesture Control เราไม่ต้องไปที่หน้าจอก็สามารถจะโบกไม้โบกมือเพื่อควบคุมการใช้งานโปรเจคเตอร์ Android ตัวนี้ได้การใช้งานในโหมดนี้นะครับเราต้องอยู่ห่างจากตัวเครื่องประมาณ1เมตรนะครับเพื่อให้ Xperia Touch เนี่ยตรวจจับท่าทางของเราได้โดยเริ่มจากการชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วนะครับและ Xperia Touch เนี่ยจะแปลงนิ้วของเราให้กลายเป็นเหมือนกับเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาบนหน้าจอได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอยากจะคลิกตรงไหนก็ทำท่าจีบนิ้วครับเป็นนิ้วพีกับนิ้วโป้2นิ้วนี้เข้ามาหากันนะครับถ้าเกิดว่าจะเลื่อนไอคอนเลื่อนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ให้จีบนิ้วค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเช่นเดียวกันเลื่อนหน้าจอครับก็จีบแล้วก็เลื่อนซ้ายขวานะครับก็สามารถจะเลื่อนหน้าจอได้เปิดแอปพลิเคชันเซตติ้งเข้าเว็บเลื่อนหน้าจอทำได้หมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับลองเปิดใช้งานดูนะครับก็อันนี้ก็จะใช้เกสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเปิดหน้าเว็บไซต์เลื่อนสไลด์ขึ้นลงอ่านข่าวนะครับหรือว่าเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็ลองเล่นด้วยการใช้เกสเตอร์ทั้งหมดเลยมันรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับต้องบอกว่าระบบทัชเกสเตอร์ของ Xperia Touch เนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อให้เราไม่ต้องเดินเข้าไปที่ผนังเพื่อเลื่อนดูกำหนดการต่างๆอะไรแบบนี้สามารถที่จะยืนห่างจากตัวเครื่องแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาปัดซ้ายปัดขวาดูพวกตารางนัดหมายหรือว่าการแจ้งเตือนทั่วไปซึ่งการตอบสนองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็นับเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจของเจ้า Xperia Touch ครับสำหรับใครที่มี Xperia Touch อยู่แล้วครับลองไปอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วลองมาใช้ฟีเจอร์ Gesture Control กันดูครับแบบเลื่อนมงเลื่อนเมาส์อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปแตะกำพงกำแพงแล้วก็เคลื่อนเข้าไปใกล้คือสามารถจะนั่งสั่งการจากตัวนี้ก็ได้นะครับแค่ขยับมือขึ้นมาบีบๆคลิกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งของ Xperia Touch เรียกว่าตอนแรกก็คิดว่ามันแพงอยู่นะครับแต่ว่าพอมีฟีเจอร์เพิ่มอีกแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันคุ้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แพงไหมก็ยังแพงอยู่ดีครับผมแต่คิดว่าทาง Sony เองคงจะมีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เพิ่มให้เจ้า Xperia Touch ตัวนี้มากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับ